แล้วนะคะวันนี้ป้าพาจะมาทำอาหารเช้าให้น้องๆดูกันค่ะจริงๆแล้วนะคะมีคุณแม่น้องคนนึงค่ะขอพี่พามาในไลน์เนาะว่าพี่พาคะขออาหารเช้าหน้าตาน่ารับประทานให้น้องหน่อยได้ไหมเพราะว่าลูกสาวที่บ้านไม่ค่อยชอบทานข้าวนะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะวันนี้พี่พาจะพาทำอะไรกันค่ะรับรองค่ะว่าง่ายแสนง่ายสุดๆไปเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ก็มาแล้วนะก่อนอื่นเลยค่ะไข่ไก่ค่ะ3ฟองสำหรับ3พี่นะคะพ่อแม่ลูกมุ้งมิ้งนะคะแล้วก็มีไส้กรอกค่ะไส้กรอกนี่เราจะไม่เอาแบบธรรมดานะไม่ใส่ชีสไม่ใส่อะไรเข้าไปค่ะแล้ววันนี้ค่ะขอเป็นกระทะเทฟลอนกระดาษกระทะเทฟลอนนะคะพี่พาทำไมต้องโชว์อย่างนี้ไม่มีใครก็โชว์ที่หน้าอย่างนี้หรอกกระทะเทฟลอนนะถ้าไม่มีเทฟลอนวันนี้ทำไม่ได้จริงๆเป็นกระทะทอดไข่ธรรมดาทำไม่ได้เนาะต้องเป็นกระทะเทฟลอนเท่านั้นแล้วก็มีเขียงมีตะหลิวแล้วก็มีอะไรอีกประมาณนั้นน้ำมันอะไรอย่างนี้เนาะเล็กๆน้อยๆค่ะมาเดี๋ยวเรามาลองหั่นไส้กรอกกันก่อนเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็จะแกะไส้กรอกออกมากันก่อนเลยนะคะ The cat takes the mouse Hi ho the dairy oh the cat takes the mouse ค่ะก่อนอื่นเลยนะเราก็จะหั่นไส้กรอกค่ะให้เป็นตรงกลางนะเป็นแบบนี้นะอันแรกเนี่ยหั่นลงไปเลยนะเอาค่ะหั่นลงมาหั่นนะคะแล้วก็ให้เหลือไว้ค่ะเหลือไว้ตรงนี้ประมาณอย่างนี้หั่นไว้ให้เป็นอย่างนี้นะคะหั่นทุกอันเลยค่ะ Hi ho the dairy oh the cheese stands alone Hi ho the dairy oh the cheese stands aloneค่ะเราก็จะทำแม่พิมพ์นะคะให้เป็นรูปหัวใจค่ะโดยใช้ไม้จิ้มฟันนะคะมา1อันค่ะแล้วก็เอาไส้กรอกที่เราแบะแล้วนะโค้งเป็นรูปหัวใจแบบนี้ค่ะเป็นไหมเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะแล้วก็เอาอันนี้กัดเอาไว้ค่ะตรงกลางอย่างนี้นะคะกัดแบบนี้เลยให้มันเท่าๆกันนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนรูปหัวใจเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะทำทั้งหมดเลยนะคะค่ะก็ทำเสร็จแล้วนะก็หน้าตาบุบบุดเปรี้ยวไม่ค่อยเหมือนฝันเท่าไหร่มาเดี๋ยวยังไงเราเอาไปทอดกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นแล้วก็ต้องจุดไฟก่อนเนาะถ้ายังไงต้องให้ผู้ปกครองทำให้นะคะเราใช้ไฟอ่อนค่ะอ่อนประมาณนี้เลยแล้วเราก็ตั้งกระทะลงไปนะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะไม่เยอะเนาะพอหล่อเลี้ยงค่ะแล้วเราก็กิ้งน้ำมันให้ทั่ว The dog takes the cat Hi ho the dairy oh the dog takes the cat ค่ะขณะที่รอให้ร้อนเนาะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ค่อยได้ตอกไข่เท่าไหร่นะเราก็ต้องตอกไว้ในนี้ก่อนเลยค่ะเพื่อไม่ให้ไข่แตกนะเราซ้อมตอกไปเลยนี่แบบนี้ใส่ไว้ก่อนนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราเริ่มลุยกันเลยThe dairy oh the mouse takes the cheese the cheese stands alone the cheese stands alone Hi ho the dairy oh the cheese stands alone Hi ho the dairy oh the cheese stands alone ค่ะเราก็จะเริ่มกันเลยเนาะอันนี้พี่พาลองใส่เข้าไปก่อนนะคะเทคนิคมีว่าเราจะไม่ใส่ไข่ขาวทั้งหมดนะคะเราต้องเอาไข่ขาวออกเป็นบางส่วนนะคะแล้วใส่ไข่แดงลงไปในนี้ค่ะแค่พอแบบกริบแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเราเริ่มทำกันต่อๆไปเรื่อยๆเลยค่ะ Hi-ho the dairy oh the farmer in the dell The farmer takes the wife The farmer takes the wife Hi-ho the dairy oh the farmer takes the wife The wife takes the child The wife takes the childเอามาปิดอกให้ไข่แดงสุกสักหน่อยนึงเนาะมาค่ะปิดเลยค่ะค่ะเราก็จะหาอะไรเหลือๆในตู้เย็นนะพี่พาเห็นชีสอยู่ในตู้เย็นอันนึงพอดีนะคะเดี๋ยวเราแกะออกมาแล้วก็เอาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาชีสโรยสักหน่อยนึงก็น่าจะเวิร์กเนาะ The cat takes the mouse The cat takes the mouse Hi ho the dairy oh the cat takes the mouse The mouse
ข้าไปค่ะแล้วก็จะปิดฝาต่อไปอีกหน่อยนึงนะคะค่ะแล้วก็จะมาถึงตอนระทึกกันแล้วเนาะเราก็จะมาเปิดดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะแดน่ากินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาจับใส่จานกันเลย The farmer takes the wife The farmer takes the wife Hi ho the dairy-o The farmer takes the wifeก็เหมือนคนทำเลยปูดๆเบี้ยวๆนะคะเราก็หาซอสเบกกี้นะคะมาทานคู่กันค่ะหรือว่าถ้าบางคนชอบเผ็ดหน่อยก็จะโรยพริกไทยนะคะหรือว่าซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกนะอันนี้เป็นซอสพริกนะคะมาทานคู่กันได้ค่ะถ้ายังไงเรามาลองชิมกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะทานนะเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนเราต้องเอาออกดูนะอ๋อมันก็อยู่ทรงแล้วนะเราออกให้เด็กๆเลยเดี๋ยวเช้ามาจะได้ทานเลยเนาะตื่นมาน้องเกียร์จะได้ทานเลยนี่เหมือนตอนเช้าเลยใช่ไหมมาเราลองมาหั่นเลยสักอันนะเอาอันยาวๆแล้วกันอันไม่สวยของพี่พาเนาะมาแกะเลยหั่นเลย The dog takes the cat The dog takes the cat Hi ho the dairy-o The dog takes the cat The cat takes the mouse The cat takes the mouseพาใส่ซอสแล้วกันนะเค็มๆจริงๆแล้วก็อร่อยผู้หญิงคนนี้ไม่อร่อยก็ยังอร่อยก็เหมือนจะไหม้ไปนิดนึงเหมือนจะไหม้แล้วอร่อยใช้ได้เลยค่ะอร่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยหน้าตาก็ทำอร่อยมันไม่มีอะไรพี่พาแค่ใส่กรอบละค่ะโอเครอบหน้าฟ้าพาคุกกิ้งจะเอาอะไรมานำเสนออีกเนาะรอติดตามนะคะทุกคนชอบช่วงนี้กันมากก็นานๆมาทีนะเดี๋ยวเบื่อกันก่อนโอเคงั้นคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าอีกแน่นอนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ Hi ho the dairy-o the farmer in the dell The farmer takes the wife The farmer takes the wife Hi ho the dairy-o the